รับคุณณัฐาครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโบเนี่ยโดยอาชีพแล้วเป็นครูแล้วก็เป็นวิทยากรอิสระกับอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยในอดีตเคยทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กนะคะเปิดสถานสันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กวัย 1-7 ปีปัจจุบันก็สอนหนังสือมีสอนเด็กโฮมสกูลอยู่คนนึงด้วยแต่ไม่ใช่เด็กในบ้านตัวเองแต่เป็นเด็กที่คุณผู้ปกครองเขาทำโฮมสกูลแล้วเขาก็จ้างเราไปเป็นครูพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วในบ้านเราเนี่ยมีเด็ก2คนในความดูแลคนนึงก็คือลูกชายซึ่งเขาเป็นเด็กลูกครึ่งเขาก็เลยต้องเรียนโรงเรียนทางเลือกอยู่โรงเรียนนานาชาติตั้งแต่วัยป.1 นะคะตอนนี้ก็12ขวบส่วนอีกคนนึงโบก็นับเป็นหลานนะคะเขาเป็นลูกสาวของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือแม่บ้านที่ดูแลเราก็ช่วยดูแลลูกชายด้วยเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ที่กาฬสินธุ์แล้วก็พอเรารู้แต่แม่เขาทำงานอยู่บ้านเราก็เลยชวนให้เขามาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็เอาชื่อน้องเนี่ยเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็ให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านก็คือตอนประถมเขาเรียนโรงเรียนกทม.พอมัธยมก็เรียนโรงเรียนของรัฐซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่อยู่ใกล้บ้านเพราะฉะนั้นโบก็เลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างหลากหลายในเวทีวันนี้เนื่องจากว่าเรามีนักการศึกษาเยอะแล้วโบจะขอมาพูดในฐานะผู้ปกครองในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์เหล่านี้เราก็แน่นอนในฐานะคนที่รณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยจะขอแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะพูดถึงโจทย์ในแง่ของหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญส่วนที่2จะพูดถึงปัญหาหลักๆที่พบเห็นในการศึกษาไทยและส่วนที่3ก็จะพูดถึงทางออกหรือที่จะเรียกว่าการโฟกัสในแง่ของการปฏิรูปนะคะว่าคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างส่วนแรกนะคะการศึกษาในส่วนที่เราคิดว่าเป็นโฟกัสหลักที่รัฐต้องดูแลเนี่ยมี3อย่าง1คือเรื่องของการเข้าถึงการที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นี่เป็นหน้าที่ของรัฐ2คือเรื่องเนื้อหาจะสอนอะไรและอย่างไร3คือคุณภาพเราคิดว่า3อย่างนี้คือร่มใหญ่หลักๆและถ้ายังไม่สามารถทำให้3อย่างนี้โอเคได้เนี่ยการที่จะไปต่อยอดให้ทัดเทียมกับนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้วก็คงจะยากคราวนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ cover สิ่งเหล่านี้ไว้หรือยังนะคะก็ต้องขอบอกว่าจริงๆ cover แล้วจริงๆเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่มากมีปัญหาหลักๆอยู่นะคะแต่ถามว่าเขียนได้แย่ไหมไม่แย่เห็นด้วยกับที่อาจารย์พิภพบอกเมื่อกี้ว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยไม่แย่นะคะไม่แย่ยังไงในมาตรา54หมวด5หน้าที่ของรัฐนะคะมีเขียนเรื่องว่า1รัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอันนี้มีประเด็นปัญหาอยู่เพราะ12ปีพอไปเริ่มรับนับจากอนุบาลเนี่ยมันไปจบที่ม.3นะแต่ว่ามี access ไหมมีการเข้าถึงไหมมีและสิ่งที่ดีก็คือมีการเน้นการศึกษาเด็กเล็กก็คือเด็กก่อนวัยประถมนะคะว่ารัฐก็ต้องจัดการให้มีด้วยอันที่3มีการเขียนไว้ในมาตรา44เนี่ยว่าให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ดีมากๆแล้วมัน cover ไปถึงประชาชนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าให้ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลนะคะช่วงสุดท้ายของมาตรานี้เนี่ยเป็นการพูดถึงกองทุนการสนับสนุนทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีการเมนชั่นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของครูด้วยเพราะฉะนั้น3หน้าที่หลักการเข้าถึงเนื้อหาและคุณภาพเนี่ยมีการพูดถึงแล้วในรัฐธรรมนูญถือว่าเรามีจุดเริ่มต้นในแง่ของกฎหมายที่ไม่แย่นักนะคะคราวนี้แล้วปัญหามันคืออะไรก็มาแยกทีละส่วนปัญหาของการเข้าถึงในการศึกษาเนี่ยค่ะการเข้าถึงถ้าเราพูดถึงเชิงกายภาพเนี่ยอย่างที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ในกฎหมายว่าภายในรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านเด็กจะต้องไปถึงโรงเรียนได้และทุกคนก็สามารถไปโรงเรียนใกล้บ้านแบบนั้นของเมืองไทยมีไหมผมไม่รู้ว่าต่างจังหวัดเป็นยังไงเข้าใจว่าถ้าตามแบบบนดอยหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแต่ในกรุงเทพไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงใกล้บ้านทุกคนมีโรงเรียนหมดเลยแต่ปัญหามันไปพันกับ
รื่องของคุณภาพก็คือเมื่อพ่อแม่เห็นว่าโรงเรียนใกล้บ้านไม่มีคุณภาพแต่พ่อแม่มีกำลังเขาก็จะไปขวนขักขวนขวายหาโรงเรียนไกลๆที่มีชื่อเสียงเรียนเกิดปัญหาการเข้าถึงทันทีว่าโอ้มันก็ไปแออัดกันในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาการเข้าถึงนอกจากเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูถึงเรื่องคุณภาพด้วยนะคะแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำเมื่อคุณภาพมันมาพันกับการเข้าถึงเนี่ยคนที่มีกำลังก็ไปเรียนโรงเรียนดีๆเข้าโรงเรียนสาธิตถ้าเป็นโรงเรียนไทยก็โรงเรียนอัสสัมอะไรที่แย่งกันเข้าทั้งหลายนะคะเกิดมีโรงเรียนอินเตอร์ขึ้นอีกโหโรงเรียนอินเตอร์นี่เพราะว่าลูกชายเขาก็เรียนอยู่มันเป็นตัวที่ส่งช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยให้มันกว้างขึ้นไปอีกเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบเด็ก2คนนี่คนนึงได้เรียนอินเตอร์อีกคนนึงเรียนโรงเรียนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยโหในระดับเท่ากันแทบจะเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบคนนึงเรียนมัธยมอีกคนเรียนประถมอินเตอร์แอดวานซ์ไปกว่ามัธยมโรงเรียนไทยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อบริบทในประเทศเราเนี่ยเราเกิดโรงเรียนที่ดีมากๆและดีขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นในขณะที่โรงเรียนโดยเฉลี่ยเนี่ยมาตรฐานต่ำกว่าเฉลี่ยแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆถ้าเราดูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมามันทำให้เกิดช่องว่างที่น่ากลัวมากว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรียนจบไปแล้วคนที่ได้โอกาสดีๆเขาก็จะได้ทำงานแบบไหนแล้วคนที่ได้โอกาสที่ไม่ดีก็จะได้ทำงานแบบไหนช่องว่างของรายได้มันจะห่างมากๆค่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่มันพันกับเรื่องการเข้าถึงแล้วก็คุณภาพปัญหาอีกอันนึงของเรื่องการเข้าถึงก็คือการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าให้มีการจัดการศึกษา12ปีที่บอกว่าฟรีคือฟรีค่าเทอมเนี่ยค่ะแต่พอวรรคต่อมาไปเขียนว่ามันเริ่มจากก่อนวัยเรียนเนี่ยมันเลยทำให้อนุบาล1 2 3เอาไปแล้ว3ปีพอนับไปให้ครบ12มันเลยไปจบที่ม.3จบม.3หรือจะเป็นปวช.เนี่ยไม่พอใช่ไหมคะที่จะออกไปทำมาหากินเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้นะถามว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาเยอะแยะไหมมีปัญหาเยอะแยะแต่แม้จะในส่วนที่มีปัญหาไม่เยอะตรงการศึกษาเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยถ้าจำได้ในตอนประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาน้องๆเขาออกมาประท้วงนะคะใส่ชุดหมีออกมาประท้วงกันว่าการศึกษาของเขามันต้องไม่จบแค่ม.3จะต้องถูกยืดไปถึงม.6แต่ตอนนั้นตอนเขาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ไม่คิดจะเปลี่ยนตรงนั้นหรือมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะกลัวคนจะไม่ผ่านไม่โหวต yes ให้กับร่างก็เลยไปออกคำสั่งคสช.ยืดเวลาอีก3ปีให้มัน cover ถึงม.6ซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนนะมันก็ไม่ได้อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้จะต้องแก้ยังไงแก้เป็น15ปีเลยอย่าถามว่าจ่ายไหวไม่ไหวถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอยู่ในลำดับความสำคัญต้นๆเดี๋ยวมันจะมีมาตรการบีบให้จ่ายไหวเองด้วยการไปลดรายจ่ายอื่นๆคราวนี้มาดูที่เนื้อหานะคะเมื่อกี้ก็พูดเลยไปถึงทางแก้บ้างแต่ว่าอยากโฟกัสที่ปัญหาก่อนส่วนที่2หลังจากการเข้าถึงคือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของเรามีปัญหายังไงจริงๆเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ระบุไว้มากในรัฐธรรมนูญระบุไว้ผิวๆอะว่าการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติส่วนนี้เป็นส่วนที่โบถือว่ารัฐธรรมนูญระบุถึงเนื้อหาของการศึกษาถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องระบุให้รัฐธรรมนูญมันยาวเลยคือไอ้สิ่งที่ระบุเนี่ยมันผิวๆแล้วการศึกษาทั่วโลกเขาสร้างสิ่งนี้ทั้งนั้นนะคะมีไว้ก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่มีความหมายสำหรับโบนะคือมันเจเนริกหรือมันเป็นอะไรที่ทั่วไปซะจนไม่มีความหมายไม่มีความจำเป็นจะต้องมีแต่สิ่งที่การศึกษาต้องตั้งโจทย์ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยคือการตั้งโจทย์ให้ชัดและเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นปัจจุบันเนื้อหาการสอนและวิธีการสอนของโรงเรียนไทยอย่างคำที่อาจารย์พิภพพูดเมื่อกี้คือมันมีความเฉยๆอยู่เพราะว่าครูก็ถูกผลิตออกมาแบบเฉยๆเนื้อหามันก็เลยเฉยๆอย่างเราดูเด็กที่บ้านที่เขาอยู่มัธยมแล้วโรงเรียนไทยเนี่ยเขาได้เรียนวิชาสังคมเนี่ยเขาก็ยังต้องไปท่องแบบประวัติศาสตร์ย้อนไปในยุคที่ถ้าโบถามทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้มันก็ไม่มีใครรู้เนื้อหาเหล่านั้นเราจบมาเราก็ไม่ได้ใช้เนื้อหาที่มันร่วมสมัยมันก็ไม่มี
นะคะวิธีการของครูที่ให้เด็กทำงานก็คือให้ไปเซิร์ชหา Google อะไรมาก็ได้แล้วลอกมาส่งครูโดยที่ครูก็ไม่ได้สอนวิธีว่าเซิร์ช Google ยังไงให้ข้อมูลที่คุณได้มามันน่าเชื่อถือมีวิธี cross check ยังไงเวลาทำรายงานมีวิธีให้เครดิตคนอื่นยังไงก็ไม่บอกแต่สิ่งที่ทำคือไปหามานะแล้วก็ลอกใส่กระดาษเขียนด้วยห้ามพิมพ์ลอกมาส่งนี่คือสิ่งที่เด็กมัธยมโรงเรียนรัฐใหญ่อันหนึ่งของไทยก็ยังประสบอยู่เพราะฉะนั้นมันมีความล้าสมัยการจะปรับให้เนื้อหานั้นทันสมัยทั้งในเนื้อหาและวิธีการนะคะโบก็ขอเสนอว่าให้ตั้งโจทย์ใหม่ตั้งโจทย์สร้างอะไรตั้งโจทย์สร้างคนดีไม่ต้องพูดการศึกษาทั่วโลกเขาตั้งใจสร้างคนดีกันหมดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย้งไม่ต้องพูดเราขอเสนอว่าให้ตั้งโจทย์สร้างพลเมืองโลกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันพลเมืองโลกมีความหมายว่ายังไงพลเมืองโลกเป็นคนดีหมดค่ะคือหมายความว่าการตั้งโจทย์มันเหมือนกันทั่วโลกไอ้ความคนดียังมีอยู่แล้วแต่ความหมายของพลเมืองโลกคือต้องสามารถ1พูดได้2ภาษามากกว่า2ภาษาเพื่อให้สามารถไปทำงานในที่ต่างๆทั่วโลกได้เพราะว่าพรมแดนมันจะเปิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่เตรียมเด็กให้พร้อมเนี่ยงานในประเทศอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันมีการหลั่งไหลเข้าหลั่งไหลออกนะคะตอนนี้เรามีฟรีเทรดแต่ต่อจากนี้มันก็จะมีฟรีเอเจคชั่นที่คนก็จะลื่นไหลไปเรียนตามที่ต่างๆแล้วก็ไปทำงานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเด็กให้พูดได้หลายภาษาหนึ่งสองมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ต่างๆทั่วโลกนั่นหมายความว่าในการศึกษาต้องสอนเรื่องทักษะการปรับตัวถ้าเราไม่มีทักษะการปรับตัวแค่จะแพ็คกระเป๋าเดินทางไปสนามบินแล้วก็กลัวแล้วจะไปทำงานต่างชาติก็ไม่อยากไปแต่ต้องสอนให้เด็กมีทักษะการปรับตัวพลเมืองโลกจะต้องมีความเข้าใจและโอบรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมถามว่าการศึกษาไทยมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังเท่าที่ไปเห็นยุทธศาสตร์ต่างๆมาจะบอกว่าให้เด็กไทยรักชาติเนี่ยในรัฐนูนเขียนด้วยภูมิใจเนี่ยภูมิใจในชาติความภูมิใจในชาติเกิดขึ้นเองเมื่อชาติของคุณน่าภูมิใจคุณไม่ต้องไปเขียนในรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่เราควรจะสอนเด็กคือให้เขารู้จักเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลายเคารพความแตกต่างไม่ว่าจะวัยเพศวุฒิฐานะศาสนาเชื้อชาติความพิการทางร่างกายทุกอย่างแม้แต่ orientation ทางเพศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่เคยถูกพูดถึงในการศึกษาไทยแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เด็กเราก็จะมีความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศด้วยและแม้ทำงานในประเทศติดต่อกับต่างประเทศได้ดีนะคะพลเมืองโลกเป็นอะไรได้อีกพลเมืองโลกต้องเป็นคนที่แคร์ใส่ใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาในโลก global issue global issue ทุกวันนี้มีอะไรบ้างมีเรื่อง global warming มีเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะมีเรื่องของการละเมิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามนุษย์ไม่มีความเป็นพลเมืองโลกเราก็จะมองปัญหาของประเทศอื่นเหมือนเป็นปัญหาของคนอื่นวันก่อนเราเห็นข่าวองซานซูจีเนี่ยเขาถูกฟ้องที่ประเทศอาร์เจนตินาในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะซึ่งการฟ้องนี้มันเป็นเขตอำนาจของศาลระหว่างประเทศคือถ้าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันฟ้องได้นะคะสามารถฟ้องได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกแต่พอไปดูคอมเมนต์ท้ายข่าวค่ะอันนี้ขนาดมติชนนะคะคนเข้ามาด่าว่าเอ้ยไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมด่าอาร์เจนตินาโอ้ยสงสารมากก็รับโรฮิงญาไปเลี้ยงที่บ้านสิเนี่ยอันนี้เราเจอบ่อยมากนะใครออกมาปกป้องสิทธิ์ของใครปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นนักสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับคำนี้เอามันไปเลี้ยงที่บ้านสิคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เคยสอนเรื่องความเป็นพลเมืองโลกว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาเรื่องประชาธิปไตยอย่างที่เกิดในฮ่องกงเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพลเมืองโลกในภาพรวมเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเมื่อเราตั้งโจทย์อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจะไปกำกับว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไรบ้างปัญหาหลักๆตอนนี้เนี่ยที่
เราถูกวัดผลแล้วผลของเรามันต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับการจัดลำดับทั่วโลกเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยเราแค่อยู่ลำดับท้ายๆในโลกใช่ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่ลำดับท้ายๆในอาเซียนแล้วค่ะคืออาเซียนเป็นกลุ่มที่อยู่ท้ายๆของโลกอยู่แล้วแล้วตอนนี้เมืองไทยไปอยู่ลำดับท้ายๆในอาเซียนอีกคือมันนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องทำมันเยอะมันก็ต้องเลือกว่าเอาไหนก่อนล่ะนะคะโบก็เสนอว่าเอาเรื่องภาษาก่อนเรื่องภาษาเนี่ยทุ่มพลังงานลงไปเยอะๆหน่อยนะฝากถึงกระทรวงศึกษาทุ่มพลังงานเรื่องภาษาเยอะๆหน่อยภาษาอังกฤษของเราต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าลาวแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะคะแล้วไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครทำงานสื่อทุกวันนี้คงจะรู้ว่าภาษาไทยของเด็กรุ่นใหม่ก็ถดถอยและไม่ใช่แค่เรื่องการสะกดผิดแม้แต่การสะกดผิดเนี่ยบนพาดหัวข่าวยังเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่การที่จะจับประเด็นจนกระทั่งถึงการที่จะอภิปรายถกเถียงกันรู้เรื่องเนี่ยเรามาอยู่ในจุดที่เราแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะซึ่งโบคิดว่าเนี่ยคือปัญหาของการสอนภาษาไทยด้วยนะในโรงเรียนภาษาไทยยังไม่รอดเลยนะคะจะต้องไปภาษาอังกฤษอีกต้องไปภาษาจีนอีกเพราะฉะนั้นนี่ขอให้เป็นโฟกัสนอกจากนั้นก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาในสาย STEM ก็คือที่ทั่วโลกกำลังส่งเสริมนะคะ Science Technology Engineering Mathematics ซึ่งเห็นมีนโยบายของกระทรวงเนี่ยทำเรื่องนี้อยู่นะคะนอกจากนั้นในส่วนที่นอกจากนี้เนี่ยให้อิสระโรงเรียนเถอะที่จะให้เขาไปจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับท้องถิ่นถ้าทำอย่างนี้ได้โบคิดว่ามันลดภาระของกระทรวงศึกษาในการที่จะเหมาหมดนะเอาพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่มันวิกฤตก่อนนะคะโบยังมีหวังกับกระทรวงศึกษาบ้างนะคะยังไม่ถึงกับอาจารย์วิภพที่อาจจะแบบไม่หวังแล้วแต่ว่าโบเห็นด้วยมากว่าการมีการศึกษาทางเลือกเนี่ยเราไปสนับสนุนตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเป็นปัจจัยที่สำคัญมากส่วนที่3นะคะเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะคุณภาพเมื่อกี้จริงๆก็พูดไปแล้วแหละว่าไทยเนี่ยหล่นอันดับลงไปอยู่ล่างๆในอาเซียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของครูค่ะคุณภาพครูคำว่าคุณภาพบอกขอเน้นไปที่คุณภาพครูเลยเพราะว่าจันที่มาลาล่าเขาพูดได้ไหมคะในเวทีรับรางวัลโนเบลไพรส์นะเขาเคยบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเขาพูดเวทีอื่นหรือเวทีนั้นน่ะเขาบอกว่าขอแค่มีครู1คนมีปากกา1ด้ามมีสมุด1เล่มเขาเรียนหนังสือได้นั่นหมายความว่าเบสิกสุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือครูนะเทคโนโลยีมันตามมาทีหลังเลยนะคะครูของไทยเนี่ยตอนนี้วิกฤตจริงแหละเพราะว่าworkloadก็เป็นปัญหาที่ทุกคนบ่นใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตโหเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยนะคะคุณภาพการสอนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้มีการส่งเสริมครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเด็กไทยที่บ้านเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครูพูดคือพูดไม่ได้หมายถึงมี conversation ไม่ได้สนทนาตอบโต้ต่อเนื่องไม่ได้เขาจะสอนให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงเพราะฉะนั้นครูของเราไม่ qualifyก่อนที่จะปล่อยครูให้เป็นอิสระได้เนี่ยมันต้องมีความเข้มแล้วก็งวดในเรื่องของการเทรนครูประเทศฟินแลนด์ที่ใครๆชอบชื่นชมแล้วบอกว่าเขาให้อิสระครูเนี่ยส่วนใหญ่คนที่พูดถึงอ่ะมักจะข้ามสเต็ปสำคัญไปแล้วพูดเหมือนกับว่าเราปล่อยครูให้เป็นอิสระปุ๊บแล้วทุกอย่างจะโอเคซึ่งมันไม่ใช่ในฟินแลนด์ก่อนเขาจะปล่อยครูให้เป็นอิสระได้เนี่ยครูแต่ละคนต้องผ่านหลักสูตรการฝึกครูโดยเฉพาะที่เข้มงวดยาวนานและเรียกว่าเข้มข้นมากๆเมื่อเขาผ่านหลักสูตรนั้นมาได้แล้วมีควอลิฟิเคชันที่จะใช้เป็นสมัครครูได้นั่นแหละพอไปอยู่ในระบบเขาถึงได้รับอิสระให้สามารถจัดวิธีการเรียนการสอนของตัวเองให้สามารถจัดวิธีประเมินเด็กของตัวเองเป็นรายบุคคลเขาไม่ได้อยู่ดีปล่อยเพราะฉะนั้นยังโบอยากพูดถึงเพราะว่าบางทีคนไทยก็ชอบพูดว่าปล่อยครูเป็นอิสระหรือแม้แต่ปล่อยท้องถิ่นเป็นอิสระให้จัดการศึกษาตัวเองโดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมนั่นเท่ากับคุณปล่อยเด็กให้ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องโฟกัสที่การเทรนครูด้วยนะคะ
คราวนี้พอมาถึงตรงทางออกเนี่ยเมื่อกี้มันพูดปนไปแล้วแต่ว่าขอเน้นนิดนึงละกันว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะหนึ่งก็คือแก้จากเรียนฟรี12ปีให้เป็น15ปี2ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้มีกองทุนเนี่ยสนับสนุนโดยเฉพาะการศึกษาของภาคประชาชนที่บอกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะให้มีเป็นกองทุนเพราะคิดว่ากองทุนไม่พอนะไม่ว่าจะกองทุนสนับสนุนเด็กยากจนหรือกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นกองทุนมันไม่พอจะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้จริงค่ะมันต้องเป็นสวัสดิการสวัสดิการเนี่ยตอนนี้เรียนฟรี12ปีเนี่ยมันไม่ฟรีจริงอ่ะอย่างที่บ้านโบเนี่ยก็คือคุณแม่ของน้องเขาก็จะต้องมาเบิกอยู่ตลอดซึ่งเราก็แฮปปี้ที่จะจ่ายแต่ว่าถามว่าเราจ่ายไปเรารู้สึกว่ามันเยอะไหมสำหรับคนที่รายได้น้อยมันเยอะนะก็คือมันก็เยอะขนาดแม่เขาเองจ่ายไม่ไหวอ่ะแต่ละเทอมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษมันก็ไม่ฟรีจริงตรงนี้ต้องทำให้เป็นสวัสดิการระบบก็สนับสนุนไอเดียของอาจารย์พิภพมาเลยที่บอกว่ามีวอลเชอร์แบบให้คนสามารถเอาไปแล้วใช้เรียนเองได้วอลเชอร์เนี้ยแทนที่จะให้ไอ้บัตรชิมช็อปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้วอลเชอร์แบบนี้เหมือนกับที่ HR ของบริษัทดีๆทุกบริษัทอ่ะเขาจะมีโควต้าสำหรับพนักงานแต่ละคนว่าปีหนึ่งอ่ะคุณเอาเงินไปเรียนได้กี่บาทสมมติว่าคุณมีงบ 20,000 บาทในปีหนึ่งคุณก็ไปหาหลักสูตรเรียนเองอะไรเงี้ยก็อาจจะตั้งอย่างเงี้ยให้คนไทยก็ได้แล้วก็คืออย่างที่อาจารย์พิภพเล่าเลยโบคิดว่านี้จะสนับสนุน lifelong learning ได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจ่ายไม่ไหวนะคะทำให้การศึกษาเป็นสวัสดิการเหมือนที่ทำให้30บาทรักษาทุกโรคมันเกิดขึ้นได้เนี่ยทำให้การศึกษาเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นการไปบีบให้ต้องตัดงบกองทัพบ้างงบพรอพาแกนดาที่เราใช้งบพรอพาแกนดาเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะคะถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเด็กเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกบีบให้ถูกตัดได้เองแน่นอนนะคะการศึกษาเนื้อหาเน้นตั้งโจทย์พลเมืองโลกคุณภาพครูเน้นคุณภาพการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการคัดเลือกครูครูมีเยอะมากแต่ว่าเหมือนกับเป็นอาชีพที่เข้าไปได้หลายคนบอกว่าเข้าไปได้ง่ายใครไม่รู้จะทำอะไรไปเป็นครูคำนี้คือคำที่ได้ยินบ่อยแล้วเป็นคำที่ไม่อยากจะได้ยินเลยใช่ไหมมันทำให้เหมือนอาชีพครูเป็นอาชีพที่ตกต่ำแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงว่าครูจำนวนมากก็มีมาตรฐานที่ยังไม่ดีนักเพราะฉะนั้นถ้าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนคุณภาพการสอนได้แล้วยกระดับของเกณฑ์การคัดเลือกคนดีก็จะอยากเข้ามาเป็นครู compensation ต้องมีเพียงพอเงินต้องพอใช้นะคะโหลดงานต้องถูกปรับอันนี้สำคัญนะสุดท้ายค่ะตอนแรกเราพูดไว้ว่าแล้วรัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยปัญหามันไม่เยอะใช่ไหมปัญหาหลักจริงแค่12เปลี่ยนเป็น15ปีที่เหลือเนี่ยมันเขาจัดการกันเองได้นะคะแต่ปัญหาจริงๆที่บ้านเมืองเรามีคือเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบต้องการรัฐบาลที่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาพอประมาณไม่ใช่ปีนึงรัฐประหาร2ปีรัฐประหารทุกอย่างรวนปุ๊บข้าราชการเข้าเกี่ยวว่างถ้าเรายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ปฏิรูปทางระบบไม่ได้ก็จะเข้าไปสู่จุดที่อาจารย์พิภพบอกว่าลืมมันไปเถอะแล้วเราก็มาทำการศึกษาทางเลือกกันแต่เราก็ยังมีทางที่จะทำให้เราไม่ต้องลืมมันไปก็คือทำให้การเมืองมีเสถียรภาพผ่านการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ลืมเลยนะคะโจทย์นี้ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ที่หมวดการศึกษาหมวด5มาตรา54แก้นิดเดียวแต่ไม่พอคุณต้องไปแก้หมวดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณต้องไปแก้หมวดที่เกี่ยวกับการมีสว.คุณต้องไปแก้หมวดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการไม่ใช่รัฐบาลผสม19พรรคแล้วการเมืองไม่มีเสถียรภาพคุณอยู่อย่างมั่นคงไม่ได้คุณก็ไม่มีแรงขับดันไปผลักดันการทำงานของข้าราชการข้าราชการก็อยู่ด้วยความรู้สึกว่ารัฐบาลจะอะไรกันเนี่ย
อันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งอย่างก็คือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อให้รัฐบาลมีศักยภาพในการปฏิรูปการศึกษาสุดท้ายก็เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคะแก้พร้อมกันในรัฐธรรมนูญเลยได้แต่ยุทธศาสตร์การศึกษาต้องมีเป็นการเฉพาะการไว้อีกชั้นหนึ่งสมมติการเมืองเราทำให้รัฐธรรมนูญมันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้แหละแต่สมมติมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นเรายังมียุทธศาสตร์การศึกษาระยะยาวที่ยังคงไว้เพื่อให้ไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รัฐบาลเนี่ยมันก็ยังสามารถดำเนินไปได้แต่ต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยนะไม่ใช่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆค่ะบอกก็คิดว่าฝากไว้เท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้การศึกษาแย่แน่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญนะคะขอแทรกนิดนึงแล้วกันนะ